ลูกแมวกับสุนัขจิ้งจอกวันหนึ่งลูกแมวกำลังคุยกับสุนัขจิ้งจอกอยู่ใต้ต้นไม้เจ้าสุนัขจิ้งจอกคุยโวกับลูกแมวด้วยความภูมิใจว่าในป่าแห่งนี้ข้าไม่เคยต้องเกรงกลัวใครเลยแม้แต่ราชสีห์เพราะข้ามีทักษะนับร้อยนับพันที่จะเอาตัวรอดจากอันตรายได้ยังไงล่ะลูกแมวผู้ไร้เดียงสาจึงพูดกับสุนัขจิ้งจอกว่าท่านช่างเก่งจริงๆผิดกับข้าที่ทำได้แค่หนีเอาตัวรอดขึ้นไปอยู่ที่สูงๆเมื่ออันตรายมาเยือนเท่านั้นจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็ยังคงคุยโวถึงทฤษฎีและวิธีการต่างๆนานาในการเอาตัวรอดของมันโดยมีเหล่าหมาล่าเนื้อที่แอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้กำลังรอจังหวะจู่โจมมันอยู่ทันใดนั้นเองเหล่าหมาล่าเนื้อก็กระโจนออกมาจากพุ่มไม้ที่ซ่อนและตรงเข้าจู่โจมทันทีลูกแมวเห็นเช่นนั้นจึงรีบกระโดดหนีขึ้นไปบนยอดไม้ในขณะที่สุนัขจิ้งจอกกำลังคิดหาวิธีเอาตัวรอดลูกแมวหนีพ้นจากกรงเล็บอันแหลมคมของเหล่าหมาล่าเนื้อขณะที่สุนัขจิ้งจอกผู้อวดรู้ก็กลายเป็นอาหารของพวกมันแทนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้จะมีความรู้มากมายแต่ถ้านำมาใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์อันใด